แบบบอกว่าพี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมมาช่วยทีมตรงนี้จะล้อมขึ้นมาแล้วก็ต้องแกนเอาทันเดอร์ไปกันเป็นตีเก่านะตีเก่าไปได้จุดจัดโคมไปอยู่ทางด้านที่รออยู่แล้วเปิดมาเพื่อที่โดนเข้าไป1ลูกชิงชิงติดไป5ติดตามเมลด้านบนหลังคาที่ติดกันเด็กหลอมเดินเข้ามาเปิดเข้าไปก่อนใช้อาวุธมาแบบนี้รอบยากจากพวกน้องจะล้อมแล้วอย่างนี้อย่างนี้แจมแจมใจเย็นแจมนี่ขอปิดงานของไรอันไปก่อนขอพายเป็นหน้าของรีนครับเด็กที่แรกปูรอบพายแรงนะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมนันทพลลองนะครับชื่อเล่นในเกมแจงโกลอบครับก็โปรลีกซีซั่นที่ผ่านมาก็ได้แชมป์ครับผมและนี่คือแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนได้แก่แอดแท็กออนเล่ากุ้มเจมแจนกรอสเจเยอร์และแวนโอติก้าครับก่อนอื่นเลยก็ผ่านสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มอเตอร์เวย์จ่ายค่าผ่านทางก่อนถึงลำลูกกาครับยาวก็ถามว่าผ่านอะไรมามั่งก็ทุกคนตั้งแต่มาเริ่มเกมเนี้ยครับมันก็เริ่มจากศูนย์ใช่ไหมครับเริ่มจากที่เราก็เป็นเด็กฝึกหัดมาก็เริ่มแข่งมากับเพื่อนเรื่อยๆเราก็พยายามพัฒนาตัวเองจนถึงมาจุดนี้ก็นั่นแหละครับมีไหมผมว่าทุกคนมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะการเริ่มแข่งครั้งแรกเรามือใหม่มันมีคนที่เก่งกว่าเราตั้งเยอะกว่าเราจะผ่านไปถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องฝึกฝนการฝึกฝนแต่ละครั้งมันก็ต้องกดดันตัวเองเลยป่ะว่าเราทำได้ป่ะวะเราจะขึ้นไปถึงจุดนั้นได้ป่ะวะเราจะทำได้เหมือนคนเก่งป่ะวะและเราต้องทำยังไงเราก็ต้องมีการกดดันตัวเองด้วยถูกป่ะสุดท้ายแล้วเราต้องจัดการปัญหาหรือว่าความกดดันของเราให้มันอยู่ในที่ระดับที่คงที่อย่างที่เขาว่ากันไว้ความเครียดไม่ใช่ว่าไม่มีหรือมีดีนะต้องมีอยู่ในระดับที่มันพอดีมันถึงจะทำให้ชีวิตมันดำเนินไปได้อย่างแบบดีประมาณนั้นครับถามว่ามีปัญหาไหมผมใช้คำว่าไม่มีดีกว่ามีจุดที่เราต้องพัฒนาไปด้วยกันและก็ต้องปรับตัวเข้าหากันมากกว่าผมไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาผมมองว่ามันเป็นการที่เราจะพัฒนาดีขึ้นใน4คนและปรับตัวเข้าหากันยังไงมากกว่าครับประมาณนั้นเวลาที่ต่อยพี่จะต่อยขึ้นลงไอ้ต่อยมาที่ต้องแบบกองไปด้านให้มันแล้วตรงเนี่ยก็พวกเราก็ตื่นกันปกติครับแล้วก็มาวอร์มก่อนช่วงนี้ก็มีรายการแบบมินิทัวร์นาเมนต์หรือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาจัดมาให้สำหรับทีมโปรเพลเยอร์เราก็ได้เกียรติรับเชิญในฐานะทีมชาติไทยก็ให้มาร่วมซ้อมด้วยร่วมแข่งด้วยร่วมแข่งขันด้วยก็ทำให้เรามีความพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ตั้งใจซ้อมดูเก็บข้อมูลเก็บว่าเราจะไปยังไงลายมูฟปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะแก้ไขยังไงประมาณนั้นครับก็ไม่ค่อยมีดูแผนนะครับดูแต่มุกตลกรอส่งมุกตลกให้กับทีมสำหรับแผนดูย้อนหลังของทีมต่างประเทศใช่ไหมก็มีบ้างแต่ตอนนี้คือผมยังไม่ได้ดูชัดหรอกจะเป็นหน้าที่ของพี่พัทแล้วก็ของอนาลิซิสเรารัชชี่แล้วผมก็จะมาช่วยพี่ปู่ช่วยคนในทีมทั้ง6คนในทีมก็พยายามช่วยกันหมดว่าเราจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็พยายามเก็บข้อมูลอยู่ครับพยายามเก็บข้อมูลอยู่ครับให้ได้มากที่สุดรู้สึกยังไงกับคำที่บอกว่าเป็นคุณล็อกเนี่ยทีมต้องการมองของการเป็นเอเชียแต่ที่วันนี้ยังเป็นโคเชียดีนะไม่บอกว่าเป็นตัวตลกรู้สึกยังไงก็ไม่รู้สึกยังไงครับผมว่าทุกๆคนมันมีหน้าที่ของตัวเองอะทุกๆคนทุกๆหน้าที่มันสำคัญหมดครับสุดท้ายทีม4คนมันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยกัน4คนครับเสร็จแล้วให้เพื่อนดึงให้เพื่อนมาช่วยตัวนึงหายลองไปงูหลังเราแล้วพี่ยักษ์ลองแต่คนนึงตัวกลางหมอตาตัวกลางหมอตาเขาเหลือซ้ายจับฮ่าสับมาดิที่ไปวู้ฮู้ก็วันที่16 ถึง 19นะครับไอคอนสยามอย่าลืมไปเชียร์ทีมชาติไทยนะครับแล้วเจอกัน